โอ้โหอย่างใหญ่อย่างขาวเลยค่ะอันต้นถอนง่ายถอนพรั่วถอนพรั่วอันนี้ไม่พรั่วแล้วค่ะนี่โอ้โหมันมากเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้ท้องฟ้าทำท่าจะตกค่ะวารุตาก็เลยต้องรีบออกมาก่อนที่ฝนจะตกค่ะวันนี้มาเดินอยู่ริมแม่น้ำรัวอยู่เช่นเดิมนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆทุกๆคนมาเก็บนี่ค่ะอยู่มุมนี้นี่เองนี่ก็คือต้นหอมป่าค่ะนี่ค่ะดอกของเขาเต็มไปหมดเลยค่ะที่เป็นดอกเล็กๆอยู่คู่กับดอกหญ้านี่คือดอกของเขาค่ะวารุตาจะมาเก็บซะหน่อยแต่ลืมเอาตัวขุดมาค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเก็บได้สักขนาดไหนก่อนขุดก่อนเก็บมาดูกันก่อนนะคะนี่ค่ะดอกที่เป็นยอดแหลมๆนี่ละค่ะต้นของเขาทั้งนั้นเลยเขาอยู่ปนกับหญ้าค่ะอยู่ปนกับดำแยฝรั่งอยู่ปนกับหญ้าแล้วก็อยู่ปนกับต้นตีนทุกแก่พร้อมด้วยผักชีล้อมฝรั่งค่ะปนกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีต้นเมเปิ้ลแซมอยู่ด้วยค่ะนี้ค่ะดอกของเขาดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะเล็กๆยอดอ่อนๆแบบนี้เดี๋ยววารุตาจะลองถอนและลองเก็บไปรับประทานดูนะคะพืชตัวนี้ก็เป็นปีแรกค่ะที่วารุตาเริ่มเก็บแล้วเขาจะอยู่ริมทางเดินแบบนี้วารุตาก็ลงมาอยู่ในเนินแบบนี้ค่ะต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวหกล้มไปไม่ดีค่ะนี่ดูต้นนี้แบบเริ่มแก่มากแล้วค่ะโอ้โหดูลำต้นดูลำต้นของเขานะคะต้นนี้เดี๋ยววารุตาจะลองถอนจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอาที่ขุดมาค่ะโอ้ยท่าทางจะไม่รอดค่ะไม่ไหวถอนไม่ออกเดี๋ยวต้นเมเปิ้ลนี้ถอยก่อนโชคดีวารุตาได้แล้วค่ะ1หัวโอ้ยดีใจจังเอาไปรับประทานหรือจะเอาไปดองค่ะขอใส่ถุงมือก่อนค่ะเพราะว่าเจอกับไอ้ตำแยฝรั่งนี่ได้มาอีกหัวนึงแล้วค่ะวารุตาเริ่มได้2หัวแล้วเป็นการเก็บครั้งแรกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็ขึ้นง่ายจังเลยค่ะเสียดายจังวารุตามาเก็บตอนที่เขาแก่แล้วโอ้ยขาดโอ้ต้นนี้เสียดายขาดค่ะมาดูต้นนี้ต้นนี้หัวก็เล็กค่ะเดี๋ยวมาดูมุมนี้หน่อยนึงค่ะมุมนี้ได้อันนี้ไม่ยากสุดยอดต้นโอ้อันนี้หัวยังใหญ่เลยค่ะหัวยังใหญ่เลยนี่มาดูต้นนี้หัวนี้ได้ค่ะได้วารุตาก็เริ่มชำนาญแล้วค่ะนี่ดูต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็ได้ค่ะใครที่ยังไม่เก็บลองดูนะคะขึ้นตามป่าเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยววารุตาเอาต้นนี้บางทีเห็นไหมคะ
เขาขึ้นกับหญ้าปนกันเลยไม่รู้บางทีว่าหญ้าหรือว่าต้นแต่เราก็สามารถดูลำต้นของเขาได้นะคะนี่พารุก้าได้อันนี้หัวไม่ค่อยใหญ่ค่ะนี่ดูต้นนี้ต้นนี้เอาต้นนี้นะคะไม่คิดว่าเขาจะถอนไม่ยากขนาดนี้โอ้ยอันนี้หัวก็โอเคค่ะอันนี้เล็กนิดนึงแต่ก็หัวโอเคค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้โอ้ยนี่ถ้าต้นเล็กก็คือหัวเขาจะเล็กนะคะถ้าแนะนำวรุตาอยากให้ไปถอนต้นใหญ่ๆค่ะหัวเขาก็จะใหญ่ตามเลยค่ะนี่ดูต้นนี้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 อย่างใหญ่เลยลองดูนะคะว่าหัวเขาใหญ่ไหมเฮ้ยใหญ่จริงด้วยนี่ค่ะหัวเขาใหญ่เลยเดี๋ยววรุตาหาต้นใหญ่ๆถอนดีกว่านี่นี่ต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้อย่างใหญ่เลยลองดูนะคะลองดูว่าเราจะได้หัวใหญ่ไหมโอ้ยอย่างใหญ่อย่างขาวเลยค่ะอันนี้ต้นนี้อื้อหือถอนง่ายถอนพรัวต้นพรัวอันนี้ไม่พรัวแล้วค่ะนี่โอ้โหมันมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้นี่ต้นนี้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเขาขึ้นร่วมกับนี่ผักชีล้อมฝรั่งนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะโอ้นี่ต้นนี้อย่างใหญ่ลองดูลองดูโอ้ยต้นนี้ใหญ่อย่างเดียวค่ะหัวไม่ใหญ่ค่ะหัวไม่ใหญ่ไปดูมุมนี้มุมนี้มุมนี้นี่ค่ะมุมนี้กำลังงามงามหัวเขาก็โอเคค่ะมุมนี้เป็นอะไรต้นดูเหมือนเขาไม่ค่อยแข็งแรงวารุตาไม่เอาเดี๋ยวเอาข้างบนตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่ต้นนี้หัวเขาก็ไม่ค่อยใหญ่ค่ะลองดูต้นนี้ลองดูต้นนี้ต้นนี้หัวก็โอเคค่ะนี่นี่นี่ดูต้นนี้นี่อีกหน่อยนึงนี่ค่ะต้นนี้ถ้าเราถอนใบกว่านี้จะดีนะคะก่อนที่เขาจะออกดอกจะทำให้เราได้กินต้นของเขาด้วยอันนี้เรากินได้เฉพาะหัวอย่างเดียวถ้าจะถอนก็ถอนให้ตอนที่เขาเพิ่งขึ้นนะคะวารุตาว่ากำลังดีนี่ค่ะอุ้ยมันมากเลยค่ะถอนปีแรกอุ้ยหัวนี้เน่าค่ะวารุตาว่าเขาน่าจะเน่าคงจะเป็นเพราะว่าโดนฝนโอ้โหดูดูนะคะระหว่างหญ้ากับต้นกระเทียมป่าแทบแยกกันไม่ออกเลยค่ะเห็นไหมคะแยกกันไม่ออกจริงๆเลยค่ะหญ้ากับกระเทียมป่านี่หญ้านี่คือต้นกระเทียมป่าค่ะหญ้ากับกระเทียมป่าไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหนเดี๋ยวถอนต้นนี้ดูนะคะหัวเขาเน่าอีกแล้วค่ะนี่ก็หัวเน่าถ้าหัวหน้าวรุตาก็ต้องทิ้งไว้มุมนี้นะคะสำหรับวันนี้วรุตาตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสำหรับการถอนกระเทียมป่าครั้งแรกของวรุตาเลยค่ะใครๆที่ยังไม่ได้ไปหามารับประทานลองดูนะคะถ้าถอนตอนเริ่มต้นใบเขายังอ่อนเราก็สามารถทานได้แล้วก็จะได้กินหัวของเขาด้วยค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย